ชโยน้องครับวันที่20 21ธันวาไอคิวไวท์มีข่าวดีมาบอกสำหรับลูกศิษย์ไอคิวไวท์ทุกคนที่สอบโควต้ามอชอเมื่อวันที่20 21ธันวา57ที่ผ่านมาทำไมเราถึงมีข่าวดีวันนี้พี่อู๋ไอคิวไวท์จะมาเฉลยความจริงให้น้องรับฟังว่าไม่น่าเชื่อประวัติศาสตร์เกิดขึ้นความจริงอีกครั้งหนึ่งไอคิวไวท์เก่งข้อสอบถูกลูกศิษย์ลูกหาที่ไปสอบวันที่20 21ธันวา57นะฮะโควต้ามอชอครั้งยิ่งใหญ่ของเด็กภาคเหนือโทรศัพท์กิ้งกางกันมาโอ้ยน้องครับรับกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะว่าไอคิวไวท์เขาเก่งข้อสอบถูกโดยเฉพาะวิชาที่เราภาคภูมิใจมากก็คือวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งของกลุ่มเด็กสายนี้จริงหรือเปล่าลองมาดูฟดฟดร้อนๆน้องรักครับนี่หน้าตาข้อสอบโคต้าบอชห้าเจ็ดฟูมก็มาฟูมก็มามาดูกันว่าใช่ของจริงหรือเปล่าเออนี่ฮะของจริงจะเห็นเลยจำได้ใช่ไหมครับนะจำได้ใช่ไหมครับลองดูนะฮะอยู่จะเปิดเลยนะครับเนี่ยหน้าตาโจทย์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมวันที่เราไปสอบนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยดีกว่าเนี่ยแหละนี่คือของจริงที่ไอทีไว้ได้มานะฮะรวดเร็วฉับไวกว่าเจ้าบทวิชาเจ้าอื่นนะและที่สำคัญพิเศษสุดลองมาดูหน้าตามาตามานี่ครับชีทเอกสารการเต็มของเราทำไมข้อสอบโควต้าบช.คณิตศาสตร์หนึ่งเมื่อวันที่21ธันวาคม57ที่ผ่านมาไปตรงกับชุดเอกสารชุดเอกสารนี้เป็นชุดเอกสารการติวโควต้านะฮะรอบตุลาคมปี57นะครับนะฮะน้องครับนี่ของจริงมาในคุณเล่นเมื่อช่วงเดือนตุลาคม57ที่ผ่านมาไอคิวไวท์เปิดติวคอร์สพิเศษขึ้นมานะเตรียมความพร้อมซ้อมความฟิตติวพิชิตโควต้าบช.นี่ชีทชุดนี้ที่อู๋ติวเองนะฮะแล้วไม่น่าเชื่อว่าชีทชุดนี้น้องรักครับกับเอกสารนะฮะข้อสอบแข่งขันโควต้าในวันที่21ธันวาคม57ที่ผ่านมาตรงกันหลายข้อเลยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับโดยเฉพาะข้อนี้ลูกศิษย์ลูกหานี่พอสอบเป็ดรีบโทรศัพท์มาแจ้งข่าวดีพี่อู๋เลยว่าพี่อู๋ครับสิ่งที่สอนไปนั้นออกตรงตามที่อู๋สอนด้วยนะพอน้องดูโจทย์ข้อสอบนะฮะหน้าตาของข้อสอบคณิตศาสตร์โควต้ามช.นะครับช่วง21ธันวาที่ผ่านมานะครับเปิดดูเสร็จปุ๊บพอเห็นกระดาษคำถามปั๊บพลิกมาหน้าแลกเป็ดปุ๊บกรีดฟันหลงอันเด้อทำไมล่ะมันโตเป๊ะดิจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูโดยเฉพาะโจทย์ข้อแรกเลยครับเติมคำข้อที่หนึ่งนะข้อที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลำดับและอนุกรมเป็นข้อสอบเติมคำน้องละครับไม่ได้พูดเล่นฮะเราเอามาเปิดเทียบกันดูแบบจ่าเห็นๆกันเลยว่าจริงที่เราบอกข่าวกันไว้หรือไม่นะน้องละดูครับนี่เราเอาเอกสารมาวางเทียบกันนะครับผมดูโฟมกันเข้ามาโฟมกันเข้ามานะครับผมนี่ข้อสอบของพ่อชนี่โจทย์ชิดติวไอคิวไวโดยที่หูนะครับผมดูโจทย์ข้อที่หนึ่งครับคำถามว่าอะไรครับจงหาผลบวกหารอนุกรมหน้าตาชุดนี้แล้วดูโจทย์นี่ของเรานี่หน้าตาเป็นไงดูดิครับแทบนะฮะแทบจะเหมือนกันเลยครับแตกต่างที่ตัวเลขนิดหน่อยครับหน้าตาลักษณะการแต่งข้อสอบเหมือนกันเลยสอนเอาไว้ในคอร์สตุลา57ที่ผ่านมาครับลูกศิษย์ที่มาเรียนคอร์สนี้บอกว่าอาจารย์ครับพี่อู๋ครับ 100% เต็มงานนี้ไม่พลาดแน่นอนนะปีนี้ลูกศิษย์ไอคิวไวท์สอบคณิตศาสตร์โควต้า1มช.ฝ่ายวิทย์แล้วก็คะแนนคงได้เต็มกันทั่วหน้านะเรากล้าท้ากันขนาดนั้นแต่แน่นอนครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะโจทย์คนนี้เขาทำยังไงเขามีเทคนิคกลยุทธ์การทำยังไงเรามาติดตามวิธีการทำข้อสอบข้อนี้กันดีกว่าอ่ะเรามาดูกันได้กันนะครับนะอย่างพี่อู๋ก็จะลอกโจทย์ข้อนี้มาก่อนนะครับโจทย์ข้อนี้มาก่อนนะฮะข้อที่หนึ่งก็ต้องมาชอนะเพราะว่าอย่างไรตามมาฮะตามมาดูข้อนี้นะครับนะข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคำคณิตศาสตร์ก็ต้องมาชอนะฮะเขาบอกว่าซิกมานะครับซิกมาแปลว่าผลบวกผลลบใช่ไหมครับของอะไรครับสองอ่านด้วยแหละ n กำลังสองนั่นไงต่อครับบวก n ตามด้วยเลยครับบวกนะฮะเลขสามตัวนี้หารด้วยนะครับลบสองนะฮะทั้งหมดยกกำลังn ลบ1นะฮะผลรวมซิกมานี้เริ่มตั้งแต่ n ตั้งแต่1ถึงอะไรนะถึงอินฟินิตี้เติมคำข้อนี้บอกตรงครับนะฮะเราต้องบอกว่าบอกตรงนะบางคนไปเรียนเจออย่างนี้ปุ๊บไม่รู้จะทำไงแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ IQ ไว้ที่มาเติมเต็มติวทักษะกลยุทธ์เทคนิคคิดลัดกับเราเห็นข้อนี้ปุ๊บยิ้มหวานเลยข้อนี้ถ้าทำเต็มๆยาวพอควรแต่ถ้ามีเทคนิคคิดลัดแล้วก็พิมพ์ตาเดียวหน้าตาโจทย์ประเภทนี้เขาเรียกว่าหน้าตาโจทย์ที่เกี่ยวกับชุดอนุกรมโดยเฉพาะกลุ่มข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มอนุกรมเทเลสโคปิกมาดูที่มาที่ไปเกี่ยวกับอนุกรมเทเลสโคปิกสักนิดหนึ่งนะครับตามมาฝั่งนี้นะฮะเราพูดถึงอนุกรมนะฮะนะฮะเทเลนะฮะกับโคปิกเคยเจอหน้าตาชุดอนุกรมหน้าตาประเภทนี้ไหมครับประเภทเฟสหนึ่งส่วนอะไรฮะ
1คูณ2บวกกับเฟส1เท่าไหร่ฮะ2คูณ3บวกกับเฟส1ส่วน3คูณ4แล้วบวกอย่างนี้เรียงไปเลยฮะเรื่อยๆพอเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสังเกตตรงนี้ดิสเทเลสโคปิกเพราะผลคูณมันต่อเนื่องกันเห็นมั้ยผลคูณมันต่อเนื่องกันฮะ1คูณ2กับ2ต่อ2คูณ3มาต่อกันไปแล้วมันจะคูณกันต่อเนื่องแบบนี้ถามว่าผลลัพธ์ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นลูกศิษย์อะไรครับไอคิวไวเรียนกับคณิตศาสตร์กับพี่หมูที่สถาบันไอคิวไวจังหวัดเชียงใหม่เห็นข้อนี้ปุ๊บยิ้มหวานเลยเจออนุกรมหน้าตาเทเลสโคปิกเมื่อไหร่ต้องมีเทคนิคสูตรลัดอยู่แล้วฮะสูตรลัดในการทำข้อสอบคนนี้ฮะแจกเลยแล้วกันนะขึ้นเลยแล้วกันครับนะฮะสูตรลัดนะครับอะไรครับผิดชิดใจอันแน่ต้นฉบับของจริงตัวจริงวันนี้มาแล้วนะสูตรลัดวิจัยฉบับนี้ใช้กับอนุกรมเทเลสโคปิกสูตรว่าเศษหนึ่งส่วนอะไรฮะก้อนหน้าเศษหนึ่งส่วนก้อนหน้าลบเศษหนึ่งส่วนอะไรฮะก้อนหลังได้เท่าไหร่คูณกับนะฮะเศษหนึ่งส่วนผลตับเขาทำกันยังไงดูตามมาดูมือให้ดีครับสมมติเราเจอชุดนี้ใช่ไหมเศษหนึ่งส่วนก้อนหน้านี่เราทำอย่างนี้ครับน้องหญิงก้อนหน้าไขว้มาหญิงเขาเรียกว่าก้อนหน้าตัวไขว้ก้อนหลังบวกไปจนถึงอินฟินิตี้ก็คือบวกไปจนถึง1ส่วนอะไรฮะ1ส่วนอินฟินิตี้อันนี้เค้าเรียกว่าก้อนอะไรฮะก้อนหลังนะครับนะจากนั้นผลต่างนี่ระยะห่าง1กับ2ต่างกันเท่าไหร่1แต้ม2กับ3ก็ห่างกัน1แต้ม3กับ4ก็ห่างกัน1แต้มอันนี้เค้าเรียกว่าระยะห่างแทนค่าลงไปครับคำตอบจะมีค่าเท่ากับนะเศษ1ส่วนก้อนหน้าไขว้อย่างนี้คือ1ส่วน1ลบกับก้อนหลังไขว้แบบนี้คือ1ส่วนอินฟินิตี้นะได้เท่าไหร่คูณกับเศษ1ส่วนอะไรฮะผลต่างนี่ไงต่างกันเท่าไหร่ฮะช่องนี้ต่างกันแค่1แต้มต่อส่วนได้1โชคดี1หารอินฟินิตี้รู้มั้ย TikTok อ้าว1หารตีตัวหารมากค่าเป็นอะไรล่ะค่าเป็น0นั้นตอนนี้กลายเป็น0เลยถูกมั้ย1หาร1ก็ได้เท่าไหร่ค่อนข้างยากนะครับ1หาร1ได้1อัน1หาร1ก็ได้1 1คูณกันคําตอบได้เท่าไหร่1ผ่านนี่เขาเรียกว่าผลบวกชุดรวมอนุกรมแบบอะไรนะเทเลสโคปิกเราทำได้หมดเลยครับนะฮะหรือหน้าตาจะเปลี่ยนไปบางคนกลายเป็นอะไรครับ1ส่วนอะไรนะฮะ3คูณ5บวกกับ1ส่วนอะไรครับ5คูณ7บวกกับ1ส่วนอะไรนะ7คูณ9แล้วบวกอย่างนี้เรียงไปเลยนะเรื่อยๆแล้วก็ยังเรียกหน้าตาของโจทย์ไปเป็นนี้ว่าชุดอนุกรมเทเลสโคปิกทำไมล่ะรู้ดิมันตูนคูณต่อเนื่องกันด้วย3คูณ5นี่5คูณ7 7คูณ9มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะระยะห่างกันเท่าไหร่3กับ5ห่างกัน2แต้ม5กับ7ก็ห่างกัน2แต้ม2กับ9ก็ห่างกัน2แต้มระยะห่างตรงนี้จะมีค่าคงที่ระยะห่างเท่ากันคำตอบจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พลิกตาเดียวอ้าวทำยังไงเศษ1ส่วนก้อนหน้าเอาไขว้มามีก้อนหน้าเท่าไหร่1ส่วน3ลบเศษ1ส่วนก้อนหลังถ้าก้อนหลังไม่บอกจำไว้ไม่บอกแปลว่าอะไรครับเศษ1ส่วนอินฟินิตี้นี่คือเศษ1ส่วนก้อนหลังได้เท่าไหร่คูณกับเศษ1ส่วนอะไรฮะผลต่างห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน2แต้มจากนั้นผลลัพธ์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ส่วนตี้ได้0นะคูณ1ส่วน3แล้วก็ไปคูณอะไรฮะ1ส่วน3ลบ0ก็ได้1ส่วน3เอา1ส่วน3ไปคูณกับ1ส่วน2คำตอบได้เศษ1ส่วน6จำหน้าตารูปร่างผลลัพธ์ตรงนี้ไว้เรียกชุดอนุกรมเทเลสโคปิกเอามาใช้จัดการทำข้อสอบคณิตได้อย่างง่ายดายจริงหรือเปล่ากลับมาดูที่โจทย์ก็ตามมชเติมคำข้อนี้4คะแนนจิ๊บๆสำหรับลูกศิษย์ไอคิวไวทุกคนนะสิ่งแรกที่น้องควรจะทำเป็นไงครับนะเราจัดการผลลัพธ์ดึงตัวร่วมนี้ก่อนกลายเป็นซิกมานะฮะ n ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของสังเกต n กำลัง2กับ n เนี่ยมีใครซ้ำกันครับ n ซ้ำกันเอาที่คุณดึง n ออกมาครับกลายเป็น n วงเล็บเลยครับn บวก1เห็นอย่างนี้คุ้นใช่ไหมนะมันดึงตัวร่วมได้ดิจริงไหมฮะถ้าบวกก็เป็น2ส่วนเอาไว้นะครับนะบวกกับอะไรฮะ3ข้างล่างก็ลบ2ก็ลบอะไร n ลบ1จากนั้นซิกมาอยู่นอกกระจายเข้าไปข้างในได้เลยครับซิกมาของใครของ2ส่วนอะไรฮะ n คูณ n บวก1เอาละสิบวกกับซิกมาของใครของ3ส่วนด้วยฮะลบ2ก็ลบอะไรนะ n ลบ1นะฮะ n ตั้งแต่1ถึงอะไรนะถึงตีนะครับ n ตั้งแต่1ถึงอะไรนะถึงตีนะครับทีนี้ผมพูดย่อๆกันฟังนะอินฟินิตี้ง่ายๆเลยนะถึงตีนั่นแหละนะครับผมจากนั้นเราดึงตัวร่วมมาดึง2ออกมานะฮะข้างในก็จะเป็นซิกมานะฮะ n ตั้งแต่1ถึงอะไรฮะถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วนอะไรครับ n คูณ n บวก1บวกกับตัวนี้ดึง3ออกมากลายเป็นซิกมา n ตั้งแต่1ถึงอะไรฮะอินฟินิตี้ของใครฮะของ1ส่วนอะไรฮะลบ2ก็อะไรนะ n ลบ1
คำว่า n ตั้งแต่1ถึง infinity หมายถึงให้เริ่มต้นแทน n ด้วยเลข1ให้เริ่มต้นแทน n ด้วยเลข1ถัดไปแทน n ด้วยเลขอะไรครับ2ถัดมาแทน n ด้วยเลข3แล้วจะแทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง n อะไรฮะ infinity หรืออลังการงานฟังมากมายมหาศาลสมมุติถ้าน้องแทนค่าลงไปจะกลายเป็น2นะครับวงเล็บอ่ะ n เป็น1แทนสิกลายเป็น1ส่วน1เจอ1บวก1 1บวก1เป็น2จะกลายเป็น1คูณ2มาขึ้นต้นก็คูณแล้วไม่ได้คูณเล่นบวกกับเอา n เปลี่ยนเป็นเลข2 2แทนปั๊บได้2 2แทนปั๊บได้3กลายเป็น2คูณเลยฮะคูณ3มาอีกแล้วเฮ้ยบวกกับเอา3แทนปุ๊บกลายเป็น1ส่วนเลยฮะ3คูณ4เห็นปุ๊บรู้ทันทีเรียกชุดนี้ว่าอนุกรมเลยนะเทเลสโคปิกอ่ะเป๊ะเลยเท่านั้นเลยพอฮะชุดนี้ตามมาครับชุดนี้ตามมาฮะแต่ชุดนี้นะครับนะตัวหลังไม่รู้น้องพอจะมองออกบ้างหรือเปล่านะฮะไม่รู้น้องจะพอมองออกบ้างหรือเปล่านะฮะชุดนี้นะครับถ้าเราเอาอะไรครับเอา n ที่เป็น1แทนค่าลงไปนะพอ n เป็น1แทนค่าลงไปปุ๊บตัวนี้กลายเป็น1 1ลบ1เป็นค่อนข้างยากค่ะ1ลบ1เป็น0นะอะไรกันสูตรต่อ1กลายไปแล้ว1บวกต่อบวกต่อถ้า n เป็นเลขอะไรบ้าง2 2ลบ1อ่ะก็ได้1นะคำตอบเป็นเท่าไหร่ครับบวกนะลบ1ลบ2บวกต่อฮะถ้า n เป็นอะไรฮะเป็น3นะ3ลบ1ได้2 2กับ2เป็น4ก็กลายเป็น1ส่วน4ตัวถัดไปจะเป็นอะไรฮะลบ1ส่วนอะไรฮะส่วน8ลองไปแทนดูครับนะนี่แหละก็เป็นชุดนี้เรียกชุดนี้ว่าอะไรฮะอนุกรมอนันต์อนุกรมอนันต์จำได้ไหมอนุกรมอนันต์หายยังไงเขาบอกอนุกรมอนันต์นะครับใช้ความรู้เก่าเดิมอ่านตามมือยิ้มมาเขาบอกอนุกรมอนันต์คือ f infinity จะมีค่าเท่ากับ a 1ส่วนด้วยอะไรครับ1ลบ r เมื่อ r ของเราครับคืออัตราส่วนร่วมเรโชผลหารที่มีค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึงเท่าไหร่นั้นถึง1เขาทำยังไงฮะพอน้องหาตัวเลขเรียงลำดับพจน์ที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆแล้วปุ๊บจับขวาหารซ้ายนี่คือขวามือของเราฮะตั้งเอาซ้ายมือมาหารอ่ะลบ1 2เอา1ไปหารปุ๊บก็ต้องได้ลบ1 2 2ตัวนี้คือตัว r ตัวนี้ขวาหารซ้ายปุ๊บคำตอบได้ลบ1 2อันนี้ขวาหารซ้ายคำตอบได้ลบ1 2เนี่ยแหละเขาเรียกว่าอนุกรมอนันต์หรือ f infinity นี่ไงครับ f t นั่นแหละนะครับผมจากนั้นแทนค่าลงไปครับอ้าวนี่เทเลสโคปิกนี่สูตรว่าไงเปิดหน้าเศษ1ส่วนก้อนหน้าถูกไหมก้อนหลังก็คือ1ส่วนอะไรฮะ1ส่วน infinity คำตอบเป็นอะไรฮะ1ส่วน1ลบอะไรครับ1ส่วน infinity คูณกับผลต่างเอาห่างกันเท่าไหร่เนี่ย1แต้มถูกไหมทุกตัวห่างกัน1แต้มหมดเลยใช่ไหมครับน้องก็คูณด้วย1ส่วน1นะฮะinfinity ตัวหารบ้างตัดทิ้งไปกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น0ตัวนี้เป็น0 1ส่วน1ได้1 1ส่วน1ได้1ลบ0ก็ได้1เอา1มาคูณกับไอ้ตัวนี้ก็ต้องได้เท่าไหร่ได้1เพราะเห็นตรงนี้ได้1ปุ๊บอย่าเผลอเลยข้างหน้ามีใครอยู่2แสดงว่าตัวเนี้ยได้1แล้วมาคูณข้างหน้าคือเลขอะไรฮะคือเลข2บวกกับตัวนี้เรามาแทนค่าฝั่งนี้ดีกว่าครับนะฮะพอฝั่งนี้เราแทนค่าลงไปเสร็จปุ๊บเรามาดูซิเพราะฉะนั้น f infinity ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ a 1คืออะไรคือพจน์ที่1นี่ไงหัวแถวเลยครับพจน์ที่1คือ a เลยนะ a 1แทนด้วยเลขอะไร1หารด้วย1ลบ r r เพิ่งหาไว้เห็นมั้ยขวาหารซ้ายคำตอบไปเลยฮะลบด้วยลบ1ส่วน2ระวังภาพระดับนะฮะลูกศิษย์หลายคนที่สอบติดโควต้าเห็นเลขตัวนี้อย่าประมาทจำได้ต้องเป็นบวกพายเป็น1หารด้วยเลยครับ1บวก1ส่วน2 1บวก1ส่วน2อ่ะก็ได้3ส่วน2กลับเศษเป็นส่วนได้อะไรฮะ2ส่วน3พอผลลัพธ์ตรงนี้ได้2ส่วน3ปุ๊บตอบได้ยังอย่าลืมมีใครอยู่มี3นั้นคำตอบจะกลายเป็นอะไรครับตามที่ออกมาตรงนี้นะบวก3คูณกับไอ้ก้อนนี้คือเท่าไหร่นะ2ส่วน3ที่หาไว้เมื่อสักครู่เห็นปุ๊บยิ้มหวานแจ็คพอตเลยนะครับผมเอา3มาตัดปุ๊บเหลือเท่าไหร่เหลือ2มาคูณกับอะไรฮะคูณกับ2คูณ1ก็ได้2คนรับได้เสร็จแป๊บ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 ตอบเลขเลยฮะ4มาเดิมไปเลยครับข้อที่1 4แต้มเต็มๆโอ้ลูกศิษย์ไอ้ที่ไว้ยิ้มหวานทุกคนระยะทำได้อย่างนี้รวดเร็วฉับไวในระยะเวลาอันสั้นและมีเทคนิคสุดลัดประกอบในการทำข้อสอบไม่ใช่เรื่องง่ายมาเรียนกับที่หัวที่ไว้ที่นี่รับประกันไม่ผิดหวังให้เราก็ดีอกดีใจแล้วที่อุตส่าห์เก่งข้อสอบถูกกับลูกศิษย์ลูกหาในวันสอบ21ธันวาคม57โควต้ามช.คณิตศาสตร์1ที่ผ่านมาน้องครับเท่านั้นไม่พออันนี้ทำไมมันไม่ได้เก่งถูกแค่ข้อเดียวสิมันถูกกันหลายข้อน้องครับไม่ได้กูเล่นไม่เชื่อลองดูเอกสารนะฮะในเรื่องถัดไปฮะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆบอกตรงมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายง่ายจริงๆง่ายจนรู้สึกว่าบอกตรงๆว่าไม่คิดว่าข้อสอบโควต้าปีนี้จะออก
นี่คือเอกสารนะครับนะฮะชีทข้อสอบปต้ามชของจริงอ่ะใช่ไหมล่ะนะฮะเติมคำลงไปแล้วลองดูข้อสอบช้อยบ้างครับข้อสอบช้อยไอคิวไวก็เก่งถูกไม่แพ้เติมคำเหมือนกันก็คือข้อไหนนั่นเองนี่ครับข้อที่สองอ้าวจริงเรื่องหลักเดี๋ยวเราลองมาดูซูมกันมาเป็นตรงกับเอกสารของเราซะด้วยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเลยนะฟังชันพี่กูก็มาเปิดดูโอ้เจอพอดีน้องนะครับบทนี้เป็นบทที่ถ้าเป็นลูกศิษย์พี่กูที่ไอคิวไวนั้นเขาบอกว่าพี่กูสอนบ่อยเยอะแล้วก็คิวเขียนบทนี้เป็นพิเศษเพราะว่าบทนี้เทคนิคคิดละมีโคตรเยอะอะจริงหรือเปล่าอ่ะลองมาดูครับนี่คือชุดข้อสอบของจริงนี่คือเอกสารการติวพอตุลาคมที่ผ่านมานะครับน้องดูครับนี่จบข้อสองครับข้อนี้ตรงๆอ่ะข้อนี้ถือว่าเป็นข้อสอบพต้ามชนะปี58ที่เราจะไปเป็นลูกช้างในเชือกต่อไปเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะคงมานะครับนี่คือข้อสองนะครับฟอร์มเมื่อวันที่อะไรครับนะวันที่21ธันวาใช่ไหมคณิตศาสตร์1ฝ่ายวิทย์นะข้อที่2หน้าตาอย่างนี้แล้วดูเอกสารเราเนี่ยนี่โจทย์ข้อ2นี่ครับไปตรงกับโจทย์ข้อที่4ของเราโอ้โหดูตัวเลขครับน้องครับโอ้แทบจะเหมือนกันเลยครับเนี่ยสลับที่กันนิดเดียวเองนะถูกไหมสลับที่กันนิดเดียวแม่เสียดายที่ผมถามหาอะไรฮะ GOF ข้อสอบโควต้านะมช58ที่ผ่านมาถามอะไรครับ FOG จะไปยากอะไรก็แค่สลับที่กันนิดเดียวจริงป่ะแล้วใครๆก็จำหลักการได้ว่าจะหา GOF FOG เข้าหายังไงบอกเสมอว่าเขามีเทคนิคกันอย่างนี้อ้าวเรามาดูดิว่าโจทย์นี้เขาทำกันยังไง